านในวันนั้นที่ว่ามันเป็นมายังไงทำไมถึงลงไปกับชื่อเสียงได้ผมก็จะลงไปตลาดรถทุกเช้าไปกินน้ำชาว่าชาทุกเช้าก็พอดีวันนั้นพอกินน้ำชาเสร็จก็เดินตามมาทำสายจะขึ้นรถพอขึ้นรถก็พอดีคุณสุเทพก็เดินผ่านมาทางนั้นพอดีมาถึงจอดเออมาถึงแกก็หยุดหายผู้หญิงคนนึงแต่ว่าเอาใบยันท้ายใบสมัครสมาชิกถึงกับผมก็ท้ามาใบร้อยถึงแกก็บอกว่าเป็นใบสมาชิกปากผมก็บอกว่าผมก็มีความรู้สึกว่าแกทำไมไปบ้านเมืองได้วุ่นวายมาจนถึงทุกวันนี้ที่5ปีนี้เพราะแกเป็นจุดเริ่มต้นนำที่ผมมองกันนะคนอื่นไม่รู้ผมก็เลยถ้าว่ามันขึ้นนิดๆก็เลยตะโกนใส่เลยว่าผมไม่เอาเต็บเถือกผมไม่เอาเต็บเถือกผมไม่เอาเถือกก็แค่นั้นแหละก็มีปากเรื่องกันเล็กน้อยแกก็ถามผมกลับมาว่าเป็นคนที่ไหนบ้าผมบอกผมคนที่นี่แกคงยังไม่แกคงไม่รู้หนึ่งว่าเด็กได้ที่ไหนในวันนั้นนะคนหน้านี้ด้วยที่บ้านฝั่งเคยเราเคยไปรวมกับผมไม่เคยรวมเลยนะกับปปรนี่บอกได้เต็มรวยเลยผมไม่เคยรวมเลยผมตัวต้านมาตลอดตั้งเล็กเริ่มเลยตั้งเล็กเริ่มที่ว่าไปเป่านกหวีดเล็กๆนัวปีท่าผมเองยังเคยไปรวมแต่ผมยังห้ามมาตลอดกับปีท่าก็ผมห้ามแล้วผมตัวต้านมาตลอดเรื่องนี้ผมว่ามันผ่านนั่นแหละจนกระทั่งว่าเหตุการณ์ที่ปีนี้ที่ผ่านมานี่จนกระทั่งตั้งตึ้งบันนี้ได้เห็นพ้นเดี๋ยวออกมาเลยว่าปัญหาครับบอกได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวการฟังไม่หลับไม่ได้ครับผมมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยมันมาเล่นนอกระบบถ้าว่ามีอะไรก็สมควรเอาไปเล่นกันในสภาใช่มั้ยไม่จะมาบอยคอตไอ้สารพัดหมดแต่ว่าอยู่ยุ่งเลยแต่ได้เกิดเหตุการณ์กันมาจนถึงทุกวันนี้กังวลไม่ว่ามีไปเถอะไอ้อีกมาจิตไม่ดีอะไรแบบนี้มันจะเหตุการณ์ว่าร่างกายเหตุการณ์เรียกว่าก็มีเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าถ้าว่าเป็นนักการเมืองจริงๆกันนะใจต้องกว้างต้องกล้าที่ว่าให้ประชาชนให้คนประชาบ้านใช่ไหมแสดงความคิดเห็นเพราะนี่เป็นการแสดงความคิดเห็นและอีกอย่างนึงเมื่อวานนั้นตอนชาติเกิดเหตุนั้นผมไม่ได้ผาดพิงถึงรัฐบาลไม่ได้ผาดพิงถึงท่านพลเอกประยุทธ์กันอุชาครับนี่ระหว่างผมชวนลึกกับผมดีว่ามีตกนายทุเทพจักรบันครับยืนยันได้ไหมว่าเราไม่ได้มีใครจ้างผมไม่มีไม่มีใครจ้างไม่มีอะไรทั้งสิ้นนี่เป็นการบังเอิญจริงๆในตรงนั้นไปกินพอไปกินน้ำชาว่าชาวซึ่งอีกอย่างนึงมันกลายบานด้วยพอตลาดสดเป็นทีพี่น้องผมเป็นอะไรอยู่ในตลาดสดนั้นพี่น้องผมเพ่ผมจะไปกินน้ำชาว่าชาวถ้าคนในตลาดสดได้หรือว่าผมไปประจำมาแล้วเขารู้จักผมพี่ในตลาดสดการเลยพยายามเมื่อนกับว่าคือมาชวนผมไม่ออกกันเอาตัวมากระเทกมากระเทกมาเทกมากระเทกผมไม่ออกแต่ผมก็ไม่อยากต้นใจเลยนี่บอกว่านั่นก็ผมจีเดินข้าไปเล่นกับแกเพื่อแต่แกก็การพยายามกระเทกออกเดินให้เดินออกมาก่อนจ้างหลังได้ไม่ต้องห่วงตาจางกันดีเหมือนกันยืนยันเราไม่มีครับไม่มีไม่มีการหมักเว้นหมักคนได้เลยกลับรถเครื่องไปจอดข้างในนั้นลั่งเพ่งเกยก็แค่นั้นเทพไม่คือก่อนเดี๋ยวจะมีการเป่าหนกวิทอ๋อก่อนจะเป่าหนกวิทผมไม่เคยรังเกียจอะไรแกเลยไม่เคยเกลียดไม่เคยมีอะไรในใจแต่พอหลังจากมันมาก็พอเริ่มมีการเป่าหนกวิทกันมีความรู้สึกว่าใจมันต้องเป็นแบบนั้นคือผมมันทำนายไว้กับตัวเองแล้วว่าผมมองแล้วว่าคุณดูเทปนี้ผ่าบ้านเมืองน่าจะปั่นป่วนเลยก็ทุดถ่ายก็น่าจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็เมื่อตามที่เราคิดซึ่งคนในครอบครัวเฉยคนในครอบครัวเฉยๆครับผมไม่คือคนอันนี้คนในครอบครัวได้เคยไปรวมกับครอบครัวมั้ยครอบครัวผมไม่เลยครับครอบครัวผมไม่เลยครับทานญาติครับทานญาติญาตินั่นแหละในที่นั้นคือการยืนยันได้เลยว่าไม่มีในเรื่องการมีติดจ้างได้ต่างๆไม่มีเลยในตรงนั้นเป็นการบังเอิญที่สุดถ้าได้ทำไว้ผมอยากให้ฐานทำในสิ่งที่ตันตุทิพย์ทำในสิ่งที่ตันตุทิพย์พูดทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นการหวั่นเลิกไม่เล่นเลวการเมืองตอนที่บวชพระ
บื่อทุกทิ้งทุกอย่างนี่ผมพูดตรงนี้เลยว่าคุณอุเทพพูดเองก็เรียกว่าอะไรอ่ะเขียนด้วยมือลบด้วยตีนทั้งเพ่นี่จริงๆผมพูดจากใจจริงควักถึงฐานอุเทพกันในตรงนี้อย่างอื่นก็ไม่ได้มีไม่มีอะไรผมครับเพียงแต่อยากบอกแกว่านั่นแหละของที่แกพูดเบื่อพอแกพูดเสร็จแล้วทิ้งแต่กลับแกกลับมาทำคือมันตรงข้ามเพ่ครับนี่คือหูจักใจจริงเลยจริงยังไงมั้งที่ว่ารู้สึกว่าทำไมเรารู้สึกแบบมันคือไม่ได้เมืองแกเลิกแล้วการเมืองจะไม่หลงทอดไม่คือไม่ยุ่งทางการเมืองเลยทุกท่ายแกก็ลืมกลับมาเหมือนเดิมอีกผมมองว่าคนธุรกิจจะเป็นคนใหญ่น่าจะพูดได้ให้มันตามที่แกพูดได้มั้งพูดออกไปเมื่อวานก็คือออกมายักใจว่ารับไม่ได้เลยกับสิ่งที่ว่าเห็นทั้งหมดมานะว่าสิ่งที่ว่าแกทำทั้งหมดนะ